สวัสดีค่ะพวกเรามินนี่กลับมาแล้วนะคะกับการรีแอคชั่นที่คนรอคอยวันนี้นะคะพวกเราจะมารีแอคชั่นเพลงใหม่ของพี่โฟอีฟนั่นก็คือเพลง Situationship นั่นเองฮะที่เราจะไปดู MV กันอยากจะรู้ว่าแต่ละคนใครเมนใครรู้โฟอีบ้างก็เมนพี่โจลินโฟอีค่ะคือพี่โจลินเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบทั้งการเต้นการร้องการแรปแต่หนูมีเหนือเมนนะคะใช่ค่ะพี่ฝ้ายโฟอีว้าวชอบแบบทักษะการเต้นของเขาเขามาจากนักเต้นเหมือนกันก็เลยชอบเขามากเย้ดิฉันเมนสองคนนั่นก็คืออาไอกับพันค่ะพี่ชอบอาไอเพราะว่าชอบเสียงร้องของน้องแบบเป็นเพราะมากแบบถึงเสื้อฟองสุดๆ ส่วนชอบพันเพราะว่าพันเป็นคนที่แบบจริตแบบมีความถูกจริตมากๆเลยชอบเพื่อนหนูก็ชอบพี่พันกับพี่ตาอมอันนั้นที่หนูชอบพี่พันเพราะว่าหนูชอบจริตเขาเหมือนกันค่ะเขาที่มีความแบบตัวแม่ก็มีความเฟียสส่วนพี่ตาอมก็เหมือนกันค่ะก็จะเป็นตัวแม่แบบมีความเฟียสก็เลยชอบความเฟียสของพี่เขาทั้งสองคนหนูนะคะพี่มายกับพี่เจริญค่ะพี่มายเขาเป็นคนที่สวยมากค่ะแล้วก็มีเสน่ห์มากดูเป็นคนที่แบบน่าดึงดูดส่วนพี่เจริญหนูชอบความที่เขาแบบเท่แล้วก็การแรปเลยหนูเมนพี่อาไอค่ะคือชอบมากแบบเขามีเสน่ห์มากตอนเพอร์ฟอร์มแบบดึงดูดตาแบบตาก็คือล็อกอยู่ที่พี่อาไอไปไหนไม่ได้เลยหนูชอบพี่ตาอมค่ะเขาบอกว่าจะเป็นคนที่แบบตัวแม่แล้วเขาชอบความแบบตลกธรรมชาติเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูเป็นมีทุกคนเลยค่ะหนูเลือกไม่ได้คือสวยหมดทุกคนเลยหนูเป็นมีทุกคนเลยค่ะพวกเราก็พร้อมด้วย MV แล้วนะจัดเลยไหมจัดเลยมากระจ้ามาดูกันเลยว้าวแค่เปิดมันก็เปรี้ยวแล้วนะจะริดกันนั่นสิว้าวเมคอัพดีมากสวยมากว้าวเป็นโอ้ my god เมคอัพมีแต่งบ่อยๆนะคะชอบทุกคนมีโทรศัพท์สวยมากเฮ้ยแสงสวยมากโอ้ชอบพิตตี้มากว้าวเท่มากเปิดมาสวยมากโอ้ว้าว
เล่นสนุกเกินสมุดตกพี่ถ่ายรูปด้วยช่วงนี้สวยอ่ะชอบพี่ตองแล้วมีอะไรต่อไหมไม่มีหรอว้าวโอเคคืออยากจะบอกว่าเมื่อกี้ที่ดูมาทั้งหมดอะพูดคำว่าสวยแบบไม่ได้อะพูดสวยแบบสวยพูดบ่อยมากสวยสวยสวยมีคำถือดาเมจแรงมากคนเลยหูชอบความจัดองค์ประกอบของ MV มากมากเลยค่ะแบบว่าเหมือนมันมีความน่ารักที่มันไม่ได้น่ารักจนเกินไปแล้วมีความเท่ที่แบบสวยแล้วมันมีความจริตในแบบเหมือนเอาคาแรคเตอร์ทุกคนมารวมกันอยู่ในเพลงนี้มันทำให้แบบรู้ว่าอ๋อคือแต่ละคนมีสตอรี่ของตัวเองเป็นเหมือนดูออกเป็นแบบเหมือนแนวฟิลเพื่อนเพื่อนกันแล้วหนูชอบการที่แบบว่าเขาเต้นแล้วแบบเป็นวงกลมแต่มันโชว์ให้เห็นว่ามันเหมือนเป็นแบบ friendship ที่ความสัมพันธ์ที่ดีมากๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วทุกคนคือทำถึงมากคืออารมณ์กันดีมากมากเลยและอย่างที่หนูชอบก็คือคอตูมค่ะสวยมากไม่ว่าจะชุดอ้าวนี้สวยเลยสวยมากมากแฮร์สไตล์คือแบบโอ้โหปีนเลยแล้วคือโทนสีอ่ะมันจะมีความผสมกันระหว่างแบบสีเย็นๆใช่มันจะมีซีนที่แบบสดใสใช่ป่ะมันก็จะเป็นแบบสีฟิลแบบสดใสสดใสแล้วก็จะมีบางฉากที่มันจะเป็นฟิลเอิร์ธโทนอะไรเงี้ยยังมีฉากที่พี่ไม้ถือร่มใช่ไหมแล้วก็มีฉากในบ้านญี่ปุ่นหนูชอบบ้านญี่ปุ่นมากเลยมันคือโทนสีที่ถูกต้องแล้วแบบฟินมากค่ะทุกคนบรรยากาศมันแบบฟิลกู๊ดมากส่วนตัวหนูเป็นคนที่แบบช่วงนี้อินกับเจแปนนิสอยู่แล้วพอมาเห็นที่แบบมันอยู่ใน MV รู้สึกว่ามันดีค่ะทุกคนโดยเฉพาะหนูชอบที่สุดเลยคือจะเป็นฉากของพี่ไม้กับตอนที่เขาเต้นทุกคนเต้นอยู่บ้านญี่ปุ่นดีมากอ่ะนะเพลงก็ดีค่ะเพลงดีมากมันจำได้เลยอ่ะปิดหูเลยดู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 ฉากที่มันแบบถ่ายในตู้เกมน่ารักมากมันแบบตะมูตะมีฮาราจูกุเสียงได้ตะกะตาชอบความที่แบบว่าเขาเหมือนแบบตั้งให้แบบว่าโปรอีฟอยู่ตรงกลางแล้วเหมือนแบบว่าเป็นตู้เกมแบบส่งเข้าไปเหมือนแบบเรียกว่าเป็นทางเข้าไปมันเป็นทางเข้าไปมันทำให้เราแบบว่าโฟกัสได้ถูกจุดแล้วแบบว่าหนูรู้สึกว่าแบบมูทุกอย่างมันดูแบบ playful but mystery มันจะมีช่วงที่พี่อาถ่ายรูปใช่ไหมแล้วดีทุกคนก็หายไปตอนนั้นแบบใช่ปุ๋ยอ่ะคือถ้าแบบหนูกลับไปดูอีกรอบหนูว่าแบบมันต้องมีแบบเมสเซจเรื่องลึกอยู่ข้างในแน่นอนใช่ชอบท่อนที่เขานั่งกันแล้วก็เต้นเล่นแบบนั่งอ่ะรู้สึกว่ามันดูแปลกใหม่ดีแล้วดูแบบดูว้าวชอบท่อนนั้นมากเกดอ่ะก็หนูชอบท่อนพี่แฮนน่าค่ะชอบตอนที่พี่แฮนน่าเดินอยู่กลางใจเมืองของใจกลางเมืองใจกลางเมืองดูเรื่องหมดพี่ใจกลางเมืองค่ะรู้สึกว่าดีมากค่ะชอบมากแล้วฉากแรกพี่แฮนน่าสวยมากแค่นั่งอยู่เฉยๆอ่ะแล้วแบบแค่ตัวสอนขึ้นมาซีทูเอชั่นชิลแล้วเขานั่งแบบออลาพุงจริงจริงชอบฉากมากคือแบบเห็นพันเข้ามาในจอแล้วแบบโอ้ my godรักเธอนะเน่โอ้ my god รักเธอนะหนูว่าจะไปแกะท่าเต้นแล้วเต้นชาเลนจ์เลยค่ะจัดรวมๆแล้วก็คือชอบมาก MV นี้เอาไปเลย10ก็จบไปแล้วนะคะกับการ React MV เพลง Situationship ของพี่ๆ 4Eเนี่ยเดี๋ยวพวกเราก็จะมี react MV หรือว่า react อย่างอื่นมาเรื่อยๆแน่นอนอีกเยอะแยะมากมายนะคะยังไงก็ฝากทุกคนติดตามที่ช่อง YouTube BDL MD Entertainment ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะ